เนื่องจากเราเรียนภาคไทยมาตลอดนะครับภาษาอังกฤษเราก็คือแบบว่าพูดไม่ค่อยได้เลยเป็นคำๆอะไรอย่างงี้ grammar ก็ยังไม่ถูกแต่ว่าเราเน้นความกล้าก็คือไปถึงปุ๊บเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าเขาถามว่าอะไรแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจคำไหนก็ถามเขาเลยว่าแบบคำนี้แปลว่าอะไรเขาก็จะใช้คำอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนจะมีคำถามนึงเขาถามว่าเหมือนเขาเห็นว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีเขาก็เลยถามว่าคุณคิดว่าเด็กนักเรียนที่เรียนภาคไทยหรือว่าภาค EP จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับยากเหมือนกันนะแล้วเราตอบยังไงอ่ะครับแต่ตอนนั้นก็คือคิดในหัวว่าแฟกเตอร์ของการแบบว่าเรียนภาคไทยหรือภาคอังกฤษอะไรเงี้ยครับน่าจะไม่ได้เป็นแฟกเตอร์หลักขนาดนั้นก็เลยตอบไปเป็นเชิงว่ามันขึ้นอยู่กับอินดิวิดวลมากกว่าว่านักเรียนคนนั้นแบบมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเด็กภาคไทยอาจจะอ่อนทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเราก็ควรจะต้องขนขวายความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นทางด้านเด็กนักเรียน EP อาจจะแข็งด้านภาษาแต่ว่าวิชาการอื่นๆอาจจะอ่อนกว่าภาคไทยก็ต้องขนขวายด้านนั้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับคำตอบก็เลยตอบไปเป็นแนวว่า it depends ขึ้นอยู่กับ individual คนคนนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The State Time และที่ YouTube The State Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ